ว่าไงเรื่องงานผ้าไหมในไร่จะเอายังไงฉันไม่คิดจะเรียกร้องอะไรหรอกค่ะเธอพูดเองนะต่อจากนี้ไปไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรในไร่เราอีกฉันไม่คิดจะเรียกร้องอะไรหรอกค่ะมีแต่อยากจะขอบคุณทุกคนมากกว่าความจริงคืนนั้นฉันก็ตั้งใจจะบอกความจริงทุกคนอยู่แล้วว่าฉันเป็นใครมาจากไหนอยากจะขอโทษที่ปกปิดโกหกเรื่องตัวเองมาตลอดต่อให้ทุกคนโกรธผิดหวังกับฉันแค่ไหนฉันก็ยังอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยอย่างฉันไม่เคยมีใครให้คุณค่าความสำคัญแต่พอมาอยู่ที่นี่ทุกคนทำให้ฉันรู้ว่ายังมีคนเห็นคุณค่าในตัวฉันอยู่มีคนที่จะพร้อมให้ความรักความจริงใจมากมายมากแค่ไหนฉันมีความสุขมากเหมือนที่นี่เป็นบ้านเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของฉันแต่พอความจำเป็นฉันเลยบอกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแต่ฉันก็รักที่นี่รักทุกคนมากจนไม่อยากไปไหนคุณลินคุณลินคนดีของแหววไอ้ยิงครับไอ้ยิงครับแม่ครับแม่วันนี้ไอ้เจ้าเกิดยังขึ้นไอ้เบาครับโดนหลอกทำลายครับผมพอพอดีก็เลยพามานี่ครับเป็นไผข่อยบ่ย่อมขายที่ให้โครงการพวกที่มาจากกรุงเทพมันบอกว่าคันบ่ขายข่อยสิถูกจัดนักกว่านี้เมื่อกี้คือสิแสดงละครเอาเนาะสุยางที่คุณเห็นหลับหลังสุคนก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมันบ่ข่อยเคยเชื่อว่าคันหายใจผู้ใดมันจะได้กลับคืนมาแต่กับคุณมันใส่บ่ได้เลยโถ่เอ้ยขี้ตัวขี้ตัวนี่นะนี่เลยนะชีวิตคนในหมู่บ้านเฮาแล้วแม่นบ่แม่ไอ้ปีบ่ได้ขึ้นแบบนั้นดอกหรือว่าให้เฮือนฮักแพงสิเป็นพวกเดียวกับผู้หญิงคนนี้น่าถึงได้ปกป้องมันขนาดนี้ในปีกับคนที่ไล่นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันเองเห็นบ่สารภาพออกมาแล้วนั่นบักกะบูอินเตอร์